ุณแม่เตรียมเป็นพรีเซนเตอร์แล้วค่ะเรียกได้ว่าแม่แตงโมหรือนางพนิดาไม่ติดใจกับคดีอาญาคดีแพ่งรับเงินสด 400,000 แคชเชียร์เช็คฉบับละ 800,000 2ใบรวมกันเป็น 1,600,000 รายได้เดือนละ 30,000 บาทระยะเวลา20ปียอดรายได้นั้นตกต่อสู่ทายาททั้งนั้นของแซนวิภาพัฒน์และกระติกยังคงมอบต่างหูเพชรที่ไม่ได้ระบุมูลค่าให้กับแม่แตงโมต่อหน้าศาลเช่นเดียวกันล่าสุดแม่นิดาเองที่มานั่งเปิดใจในรายการเปิดปากกับภาคภูมิทางช่องไทยรัฐ32ผู้สื่อข่าวเองก็พูดคุยกับคุณแม่ค่ะโดยพูดถึงแก๊งที่อยู่บนเรือได้คุยกับแม่เพิ่มเติมไหมอนาคตคุณแม่อยากได้อะไรอยากทำอะไรให้บอกเลยเดี๋ยวจัดการให้ทุกอย่างถ้ามีการร้องขอไม่รวมยอดเงินเนี่ยก็9,200,000อยากได้อะไรเพิ่มขอให้บอกปอลงเป็นบันทึกมีลายเซ็นเช่นแม่อยากได้รถใหม่เดี๋ยวเขาก็ซื้อให้แม่ก็บอกเขาแล้วปอก็บอกว่าเล็กน้อยพอรถราคาไม่มากคุณแม่จะเปลี่ยนรถใหม่รถโตโยต้ารุ่นล่าสุดเล็งมานานแล้วอยากเปลี่ยนรถใหม่บอกปอไปแล้วเพราะว่ารถของน้องโมใหญ่ไปสำหรับแม่ทุกวันนี้คุณแม่ใช้รถน้องโมแต่ขับไม่ค่อยถนัดอยากได้รถใหม่ปอบอกเล็กน้อยไม่รวมกับ 9.2 ล้านตอนนี้เนี่ยก็เตรียมเป็นพรีเซนเตอร์รถให้กับปออีกด้วยเพราะว่าเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับรถนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คุณแม่เองเนี่ยออกมาเปิดเผยแล้วค่ะ